เนี่ยทุกคนจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับของออปชันระดับ5และระดับ3นะมา5นะครับพลังป้องกันเนี่ยจะบวก385นะครับแล้วก็พลังป้องกันเวทเนี่ยจะบวก407นะครับใครสนใจเติมเงินเกมออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อไปที่เจน้ำการค้าได้เลยนะครับร้านเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับเติมไวปลอดภัยบริการทันใจด้วยนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปทำตัวละครให้เก่งมากยิ่งขึ้นเก็บเวลง่ายขึ้นเก็บเวลไวขึ้นนะครับใครที่เริ่มเล่นมาแล้วเนี่ยอยากจะเติมเงินนะครับก็สามารถใช้บริการเจน้ำได้นะครับถามว่าซื้ออะไรนะตัวนี้เลยเป็นแพ็คตัวนี้ครับซื้อแค่แพ็คอาวุธอย่างเดียวนะครับพอเราซื้อมาเนี่ยรายละเอียดของอาวุธนะครับมันจะบอกว่าจำกัดเลเวล1นะครับแล้วก็เลเวลอุปกรณ์เนี่ยเลเวล51เราเนี่ยสามารถใส่ไอตัวเนี้ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยหรือว่าอาวุธตัวเนี้ยนะครับได้ตั้งแต่เลเวล1เลยมันทำให้เราเนี่ยสามารถเก็บเลเวลได้ไวมากๆคือแบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับว่าเออมันไวขึ้นจริงๆคือเราสามารถปิดมอนได้ไวมากๆนะครับตีทีเดียวตายอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะสังเกตได้ว่านะครับเห็นไหมมันจะมีไอ้จุดขาวๆเนี่ยจุดขาวๆเนี่ยมันคือช่องหรือว่าสล็อตนะครับในการเติมออปชันนั่นเองทุกคนอย่างเนี้ยเห็นไหมมี2ช่องผมก็จะได้ออปชันมาทั้งหมด2อันนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนดูนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเป็นอาวุธนะครับที่มันมีเครื่องหมายอะไรเอ่ยตรงนี้มันจะให้เราเนี่ยทำการประเมินว่าตัวที่มันไม่มีเครื่องหมายอะไรเอ่ยเนี่ยมันสามารถทำการออปชันได้เลยซึ่งการที่เราจะใส่ออปชันเนี่ยเราก็ต้องมาเลือกหินตรงนี้นะครับว่าเราเนี่ยอยากจะได้ออปชันอันไหนนะก็เลือกเอาตามสายที่เราเล่นนั่นแหละซึ่งตัวผมเนี่ยมันเป็นสายเวทผมก็ต้องเพิ่มพลังโจมตีทั้งเวทนะครับแต่ว่าผมจะไม่ได้ออปไปให้ดูนะเดี๋ยวผมจะไปทำออปตัวโล่ให้ทุกคนได้ดูนะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการประเมินก่อนนะครับนี่อัตราการประเมินเนี่ยมันก็จะมีบอกตามนี้เลยนะว่าอันไหนมันจะออกเยอะที่สุดนะครับนี่นะแล้วก็ถามว่ามันกดประเมินไม่ได้ครับทำยังไงให้เรานะครับไปที่ร้านค้าตรงนี้ให้เรามาเลือกที่ลูน่ามาร์ทนะครับพอเราเข้ามาแล้วนะให้เรานะครับเลื่อนไปทางซ้ายนะทุกคนเลื่อนมาเลยมันจะมีอยู่2อันนะครับก็จะมีหนังสือประเมินไอเทมของคาร์เมนแล้วก็หนังสือประเมินไอเทมทั่วไปของฟลานะเดี๋ยวผมจะซื้อทั้ง2ตัวนะให้ทุกคนได้ดูนะครับมันจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นโทพาร์ทนะครับในการซื้อตัวข้างบนแล้วตัวข้างล่างนะครับจะเป็นตัวเงินในเกมปกติเลยเท่ากับว่าตอนนี้ผมซื้อมาทั้ง2อันนี้แล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราซื้อมาแล้วนะครับเราก็สามารถประเมินได้แล้วนะครับก็จะมีประเมินระดับสูงนะก็ประเมินธรรมดาแต่ว่าอันนี้ผมจะใช้ประเมินระดับสูงไปเลยนะครับกดประเมินไปนี่ทีนี้นะครับไอตัวที่ประเมินมาเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้ครับป้องกันกายภาพ385นะครับแล้วก็พลังป้องกันเวท407นะครับคือมันจะมีโอกาสสุ่มนะอย่างอันเนี้ยของผมเนี่ยเห็นไหมไม่มีเลยนะครับมันจะเป็นอะไรเอ่ยและอันนี้นะครับมันจะมีดาวขึ้นตรงนี้แหละเห็นไหมดาวตรงนี้ผมเป็นระดับ5นะซึ่งระดับ5ถือว่าดีสำหรับผมละผมจะทำอันนี้ให้ดูอีกอันนึงครับแต่ว่าผมต้องไปซื้อหนังสือประเมินระดับสูงอีกทีนึงครับหลังจากที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะประเมินให้ทุกคนได้ดูนะว่าผมเนี่ยจะได้ระดับไหนนะครับอัตราการประเมินเนี่ยมันจะมีบอกประมาณนี้เลยคือเมื่อกี้ระดับ5ใช่ไหมระดับ5เนี่ยของผมมันเป็นอะไรนะระดับอิมพีเรียลนะครับจะอยู่ระดับนี้ยิ่งเราได้ระดับสูงเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งมีราคาแล้วก็ออปชันดีขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไปลองกันดูประเมินระดับสูงใบ1ทีถ้าได้ระดับ7นี่แจ่มเลยนะโอ้ระดับ3เองครับทุกคนอ่ะเนี่ยทุกคนจะเห็นความแตกต่างแล้วนะครับของออปชันระดับ5และระดับ3นะครับมา5นะครับพลังป้องกันเนี่ยจะบวก385นะครับแล้วก็พลังป้องกันเวทเนี่ยจะบวก407นะครับแล้วก็ไปดูตรงนี้ระดับ3นะครับพลังป้องกันกายภาพเนี่ยบวก318แล้วก็เวทนะครับ335นะครับซึ่งมีความต่างกันในระดับ1เลยนะทุกคนอันนี้นะครับยิ่งเราได้ของแบบนี้นะครับแล้วก็ระดับสูงเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีถามว่าถ้าเราได้ระดับ3แล้วเนี่ยนะแล้วเราจะทำตรงนี้เลยดีไหมออปชันนะครับผมมองว่ารอเก็บเพิ่มอีกสักหน่อยก็ได้นะครับเพื่อที่จะหาตัวนี้นะครับที่มันระดับดีขึ้นเนี่ยเราจะได้ออปชันแล้วก็ความโหดของมันนะครับอ่ะทีนี้เราก็มาใส่ออปชันกันออปชันของโร่ตัวนี้นะครับผมจะเพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์หรือจะเพิ่มพลังป้องกันก็ได้นะครับผมก็จะทำการติดตั้งออปชันเข้าไปรูแรกใส่แล้วเรียบร้อยนะครับบวกมา 2.99% นะครับคือมันจะเริ่มตั้งแต่ 0.10% ไปจนถึง 5.03% นะครับพอใจแค่ไหนก็จัดไปถ้ายังไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถเบิ้ลเข้าไปได้อีกนะเพื่อทำการรีออฟตรงนี้นั่นเองแต่ว่าหินตรงนี้มันก็จะหายไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราก็จะเสียเงินเพิ่มด้วยนะครับติดตั้งออปชันเข้าไปได้มาเกือบฟูลนะเกือบฟูลเลยนะครับ
ือฟูเนี่ยมันอยู่ที่ 5.03 นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมได้มาที่ 4.01 เลยนะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆทีนี้นะครับผมก็จะได้โล่ที่ดีและเพราะฉะนั้นผมก็การติดตั้งออปชันเพียงเท่านี้นี่ครับต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มความโหดให้กับโล่ของผมนั่นก็คือเสริมแกร่งนั่นเองการเสริมแกร่งนะครับทุกคนมันจะเสริมตรงนี้นี่เห็นมั้ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับ 85% นะครับอันนี้ 100% เลยคือติด100แน่นอนครับแล้วก็อันนี้ 85% นะครับอ่ะเราก็จะทำการตีบวกเข้าไปนะครับแต่ว่าผมจะเริ่มที่ตัวนี้นะครับคือทุกอันเนี่ยมันเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าแต่ละหินเนี่ยมันจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่หินตัวนี้ไปก่อนแล้วกัน 85% นะครับบวกไปถึง6ได้นะคือแตกแต่ว่าไอเทมจะไม่หายนะครับแต่ว่าถ้าบวก7แล้วเนี่ยโอกาสหายมีนะครับอ่ะผมก็จะทำการบวกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับในการตีบวกนะครับถ้าแบบนี้แหกนะครับเป็นสีดำแบบนี้ก็คือแหกแน่นอนเนี่ยก็จะทำการรัวๆไปเราสามารถกดรัวๆได้นะเนี่ยคลิกเข้าไปแตกรัวๆเลยฮะแตกพ่ายนะครับนี้บวก1แล้วนะครับพอบวกติดแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์นะฮะมันก็จะลดลงตามลำดับขั้นของมันนะครับก็จะใช้เงินเหมือนเดิมนะครับบวก2สำเร็จนะครับนี่เหลือ 68% แล้วนะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเราบวกติดเนี่ยมันก็จะกลายเป็น507เลยนะจากตอนนี้ปัจจุบันนะครับมันจะอยู่ที่470นะครับกับ496แล้วก็บวกเข้าไปอีกนานพอบวกเข้าไปเยอะๆแล้วเนี่ยนะมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเนี่ยแหละโกงนะถามว่าอาวุธที่บวก7มาตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยมันโกงไหมก็เนี่ยแหละครับมันโกงมากบวก6ล้มเหลวนะครับโอ้โหยากนะตอนนี้คือบวก6สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่านี่เห็นไหมพอบวกจะบวก7นะครับมันจะมีโอกาสไอเทมเสียหายเนี่ย 5.5% นะครับแล้วก็โอกาสที่เสริมพลังลดลงเนี่ย 22% แล้วครับถ้าเกิดใครกล้าพอนะครับแบบไม่ใส่กันแตกเนี่ยนะครับก็สามารถตีบวกได้เลยแต่ทีนี้เขาบอกว่าหนังสืออธิษฐานป้องกันความเสียหายนะครับเราสามารถซื้อได้ที่ไหนร้านค้าเหมือนเดิมนะครับพอเราเข้ามาในร้านค้าแล้วเนี่ยใครที่อยากจะซื้อหนังสือกันแตกนะครับก็สามารถมาที่เบตเตอร์เลทนะครับแล้วก็ซื้อตรงนี้ไปได้เลยนะครับทุกคนนะก็สามารถซื้อตรงนี้ไปได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็จะบวกแค่6ก่อนนะครับผมจะไม่บวกขึ้นไปถึง7นะเอาให้บวก6ทั้งตัวก่อนนะครับแล้วค่อยมาไล่ทีหนึ่งนะก็ถึงเวลานะครับในการไปหาพวกนี้และว่าเราจะไปหาได้จากที่ไหนกันบ้างหลายๆคนอาจจะงงนะครับว่าตีมอนธรรมดาเนี่ยทำไมมันถึงไม่ได้ของพวกนี้มาเลยนะนั่นก็คือเราจะต้องไปที่นี่เลยดันเจียนไอเทมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ทุกคนดูนะครับมันจะมีใต้ดินของคฤหาสน์บาโลนนะครับแล้วก็เหมืองแร่ที่ถูกลืมนะตรงนี้มันจะเป็นของเลเวลที่แนะนำเนี่ยมันจะบอกไว้ที่60นะครับถ้าเป็นเหมืองแร่เนี่ยแต่ว่าตัวคฤหาสน์เนี่ยมันจะอยู่ที่เลเวล40นะครับเราเข้าไปที่40ก็พอนะก็กดเข้าไปเลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เราจะมีเวลาอยู่ในนี้นะครับ1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงนะในการฟาร์มหาของต่างๆที่เราต้องการนะครับแต่มันก็มีโอกาสที่จะไม่ดรอปด้วยนะครับก็ต้องไอ้ดวงทั้งหมดที่มีนะบางทีมันก็ไม่ดรอปบางทีมันก็ดรอปนะครับแล้วแต่ว่าเราจะดวงดีแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นห้องที่ผมมาใช้หานะครับนี่เราก็สามารถโต้ไปได้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยเลือกมอนตามนี้เลยนะครับผมจะเลือกตรงตามที่มันติ๊กมาให้แล้วผมก็กดตกลงไปเพียงเท่านี้นะครับมันก็ตีมอนให้เราแล้วอันเนี้ยเห็นไหมความโหดของอาวุธของเลเวล1บวก7นะครับมันตีมอนทีเดียวตายเนี่ยมันทำให้เราแบบฟาร์มได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคือผมไม่ต้องใช้สกิลเลยตีธรรมดาพอนะครับอันนี้ผมก็บอกไปเรียบร้อยครับผมก็ตีธรรมดาไปเรื่อยๆตรงนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ได้เลยนะครับพอจบแล้วหรือว่าของดรอปเนี่ยมันจะเข้ามาอยู่ในกระเป๋าของเราเองนะครับเราก็แค่กดเข้ามาดูนะว่าเออมันดรอปอะไรมาบ้างนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้เหมือนจะดรอปขึ้นมาอีก1ชิ้นนะน่าจะเป็นชิ้นนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับวิธีการเสริมแกร่งให้กับตัวละครของเรานะถามว่าถ้าเกิดคนไม่ใช้เงินเลยเนี่ยแบบว่าไม่เติมเงินเลยเนี่ยเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับก็คือทำการตีบวกของที่มีตั้งแต่เลเวลที่เราใส่ได้แรกๆนั่นแหละนะครับเสริมไปก่อนนะครับเนี่ยเสริมแกร่งไปก่อนสำหรับใครที่ไม่ได้เติมนะครับก็ลองไปใช้วิธีนี้กันดูนะตีบวกไปเลยไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหายเพราะว่าของแรกๆเนี่ยเราสามารถได้นี้ได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครเติมเนี่ยมันจะไปได้ไวจริงๆเกมนี้แม่งบอกเลยว่าคนเติมโคตรได้เปรียบนะครับคือมันเอื้ออำนวยมากแล้วก็อีกแพ็คนึงนะถ้าเกิดใครอยากจะซื้อเนี่ยผมจะแนะนำว่าซื้อพวกประดับพวกนี้เอาแล้วกันนะประดับเนี่ยมันจะอยู่ในร้านค้าถูกไหมแล้วก็ไปที่อุปกรณ์นะครับถามว่าจะซื้ออะไรดีนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อหมดก็ได้ผมจะบอกอย่างนี้นะว่าการที่เราจะซื้อเนี่ยมันจะมี2ชิ้นหลักๆเลยนะครับก็คือแหวนนะครับแหวนตัวนี้นะครับตัวนี้นะแหวนดวงจันทร์นะครับก็คือแหวนนิวมูนนั่นแหละนะครับแล้วก็สร้อยนะครับตัวสร้อยเองเนี่ยตัวเนี้ยจะดีมากแล้วก็
เราทำการตีบวก1ให้ติดนะครับคือมันจะบวกเลือดมาเป็นหมื่นเลยผมจำไม่ได้ว่าสร้อยเนี่ยแหละสร้อยหรือแหวนเนี่ยแหละนะครับที่บวก1แล้วมันจะได้เลือดเป็นหมื่นเลยก็คือแค่2ชิ้นเนี้ยบวก1ให้ติดก่อนนะครับพอบวก1ติดแล้วเนี่ยชิ้นอื่นเนี่ยค่อยว่ากันนะครับคือการที่จะบวกของตัวเนี้ย2ตัวเนี้ยคือถ้าแตกคือหายเลยนะครับต้องระวังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครจะเป็นสายเติมแล้วซื้อเนี่ยก็แนะนำว่าซื้อ2ชิ้นนี้แล้วบวก1ให้ติดแค่นั้นพอนอกนั้นก็แล้วแต่กำลังซับเลยนะครับหมดละประมาณนี้แหละที่ผมพอจะรู้มานะครับจากการเล่นโดยตรงเนี่ยก็ประมาณนี้แต่ว่าถามว่าผมซื้อสร้อยไหมผมยังไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าตอนนี้คือผมยังตีมอนฟาร์มมอนได้เรื่อยๆอยู่นะครับก็ยังไม่จำเป็นต้องอัพของเพิ่มขึ้นไปแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนหรือว่าช่วงไหนนะครับที่ผมตีมอนไม่ไหวแล้วคือเวลมันสูงขึ้นไปแล้วผมก็ค่อยทำของเพิ่มขึ้นไปนะเพื่อจะได้ประหยัดงบไปในตัวนะโอเคหลักๆประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่มีแนะนำตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับนะไปแล้วนะทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายนะ